ดีครับท่านผู้ชมครับชวนชมสายพันธุ์กำไลมรกตตัวนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากชลบุรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้ารางวัลชมเชยจากงานประกวดไม้ประกวดจนชมภายใต้ชื่องานพันไม้งามอารามชนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยกวาดมาทุกรางวัลแล้วนะครับทั้งรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยเป็นไม้ของคุณบอยลาดพร้าวนะครับการประกวดชนชมที่ชลบุรีครั้งนี้คุณบอยก็ขนไม้ไปทั้งหมด3ต้นแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้ง3ต้นเลยนะครับรวมทั้งต้นนี้ด้วยได้รับรางวัลเป็นความสุขนะครับจากต้นไม้ต้นนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาทำรางวัลให้มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอยแกก็เลยอยากจะแบ่งความสุขให้กับท่านอื่นด้วยก็เลยไม่เอาไม้กลับละเอาไม้ใส่รถพี่ตู่มานะครับให้พี่ตู่ขนมาเพื่อที่จะให้ทีวีชวนชมเนี่ยเปิดประมูลสำหรับการประมูลเนี่ยเราจะประมูลกันในวันที่30มิถุนายนปี2560แล้วในวันประมูลเนี่ยผมก็จะถ่ายทำเพิ่มเติมพร้อมกับเทียบขนาดให้ท่านได้รับชมด้วยท่านที่สนใจอยากได้ไม้สวยๆไม้ที่ผ่านการล่ารางวัลมาแล้วเนี่ยยังไงก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วเราเจอกันในการประมูลชนชมต้นนี้ในวันที่30มิถุนายน2560วันศุกร์นี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ